ครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับกิจอํานวยเดชกรครับก็ตอนนี้เรียนอยู่กำลังขึ้นชั้นปีที่3ครับคณะเศรษฐศาสตร์ภาคอินเตอร์ครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือผมไม่เก่งเรื่องตัวเลขใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าการที่ไปเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นการท้าทายอย่างนึงความท้าทายอย่างนึงแล้วก็เหมือนเป็นได้เป็นการพัฒนาตัวเองครับในด้านที่เราไม่ถนัดก็จะเป็นคนที่สนุกมีรอยยิ้มแต่ว่าเนียบครับเรียบร้อยทุกอย่างต้องเนียบไอเทมติดตัวพีก็จะมีนาฬิกาครับแล้วก็กระเป๋าไปเรียนแล้วในกระเป๋าก็จะเป็นเครื่องคิดเลขคือผมว่าเครื่องคิดเลขเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าพอเราเรียนเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วมันมีการคำนวณเป็นกราฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมขาดเครื่องคิดเลขก็คือแบบไม่ได้เพราะเหมือนทุกวิชามันจำเป็นมากครับแล้วก็นาฬิกาเรื่องนี้ขาดไม่ได้ช่วงนี้จะคุยกันเรื่องไป work and travel ครับเพราะว่าช่วงนี้แบบเพื่อนผมในกลุ่มไปประมาณ 5-6 คนเลยไปกันที่อเมริกาครับไป work ไปเป็นโปรแกรม work and travel ก็จะเป็นช่วงนี้ที่แบบคนในกลุ่มก็จะแชร์ว่าแบบไปเมืองนอกเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเป็นประสบการณ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างผมก็เคยไป exchangeมาปีนึงก็ผมก็จะแบบช่วยว่าแบบถ้าเจออย่างนี้ควรทำยังไงก็จะแบบให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยครับช่วงนี้จะเป็นแบบท็อปิกเรื่องนี้มากกว่าละครเรื่อง My Ambulance ครับฝากติดตามด้วยนะครับเป็นอันนี้เป็นเรื่องแรกของพี่แล้วพี่ก็ตั้งใจทำงานมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ดูละครเรื่องแรกด้วยนะครับเรื่อง My Ambulance ครับเล่นเป็นน้องของพี่ใหม่ดาวิกาครับเป็นน้องชายที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเพื่อที่มาดูแลพี่เพราะว่าพี่ของตัวเองเนี่ยป่วยแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมากมายครับบทก็ท้าทายนะครับก็พอมันเป็นเรื่องแรกด้วยก็เลยแบบบางครั้งที่ไปถ่ายก็จะมีตื่นเต้นบ้างกดดันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดครับก็ฝากติดตามละครนะครับเรื่อง My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉินนะครับทุกวันศุกร์เสาร์ช่องวัน31นะครับครับก็ติดตามพีได้ที่ Facebook กับ Instagram นะครับนาดาวบางกอกแล้วก็ IG ส่วนตัวพีเลยก็ pp.kit ครับ pp.kritt ครับผมครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับ Campus Star ใน cme.b นะครับนี่ตรงนี้เลย